ึ่งมีความเชื่อกันว่าเคยมีผู้มาบนบานให้อาการบาดเจ็บที่ดวงตาหายขาดหลังจากที่หายขาดแล้วจะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแรงเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ได้เห็นคือศาลหลวงพ่อปู่เขายี่ศาลหลวงพ่อปู่ศรีราชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั่วไปวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทสี่รอยอันเป็นองค์ประธานของวัดสูงวัยวาไรตี้กับสาระความรู้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตทั้งความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะและวันนี้ในช่วงต้นรายการเราพาพี่ๆวัยเก่าออกแบบความสุขด้วยการเดินทางท่องเที่ยวค่ะพามาที่จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าสามารถเดินทางได้ง่ายๆใกล้กรุงเทพมหานครเพียงแค่วันเดย์ทริปก็สามารถท่องเที่ยวได้อยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นจากวิวสวยๆที่เราเห็นนี้เลยค่ะไปกันเลยค่ะวัดโกรกกลากเป็นอีกวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนตำบลโกรกกลากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอายุกว่า200ปีมาแล้วนับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่เพียงปรากฏชื่อวัดครั้งแรกในพงศาวดารสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสมัยรัชกาลที่5มาจอดเทียบท่าที่วัดโกรกกลากครั้งเสด็จประพาสต้นจากบางปะอินไปเพชรบุรีค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ของวัดโกรกกลากเลยก็คือพระประธานในอุโบสถที่สวมแว่นตาสีดำโดยเป็นพระพุทธรูปศิลาแรงปานมารวิชัยที่มีอายุกว่า100ปีที่สวมใส่แว่นตาดำซึ่งมีความเชื่อกันว่าเคยมีผู้มาบนบานให้อาการบาดเจ็บที่ดวงตาหายขาดหลังจากที่หายขาดแล้วจะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแรงซึ่งผลปรากฏว่าหายจากโรคค่ะชาวบ้านเลยได้นำแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พระศิลาแรงเต็มไปหมดพอพระครูธรรมสาครญาณวัฒโนหรือหลวงปู่กลับได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสมาเห็นเข้าเลยหาอุบายเพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมมาปิดทองที่ดวงตาขององค์พระศิลาแรงเลยนำแว่นตาสีดำมาใส่ให้กับองค์พระศิลาแรงทำให้หลังจากนั้นองค์พระศิลาแรงก็เลยสวมใส่แว่นตาสีดำแทนรวมถึงญาติโยมที่ศรัทธาก็ได้นิยมนำแว่นตาดำมาถวายกันอีกด้วยค่ะซึ่งวัดโกรกกลากนั้นถือได้ว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากและห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเลยค่ะที่จะขึ้นมาที่จุดชมวิวค่ะที่ตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นท่าฉลองได้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมหาชัยนะคะซึ่งถูกกั้นกลางด้วยแม่น้ำท่าจีนบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่เราแนะนำให้มาท่องเที่ยวกันที่นี่คือชุมชนเขายี่ศาลค่ะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเขายี่ศาลอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวิถีชีวิตวิถีชุมชนวัฒนธรรมของที่นี่ยังคงเน้นพึ่งพาธรรมชาติเป็นอยู่แบบเรียบง่ายสงบและที่สำคัญค่ะมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนก็คือที่วัดเขายี่ศาลแห่งนี้ค่ะซึ่งวัดเขายี่ศาลแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเดียวของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและที่สำคัญค่ะยังเป็นวัดโบ
ราณถึงแม้ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นโดยใครและเมื่อไหร่นะคะแต่สันนิษฐานโดยกรมศิลปากรค่ะว่าสร้างขึ้นในกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะถือว่ามีทั้งความเก่าแก่และความน่าสนใจนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระกันค่ะที่มาของคำว่ายี่สานนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่มีข้อสันนิษฐานหลายข้อค่ะทั้งเชื่อว่ายี่สานแปลว่าตลาดเพี้ยนมาจากคำว่าปาซาในภาษาเปอร์เซียคำนี้มีมานานในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือว่าอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งของอาจารย์สุจิตวงเทศเจ้าของรางวัลศรีบูรพาได้ให้ข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจไว้ว่ายี่สานน่าจะมาจากคำว่ายิบซานซึ่งคำว่ายิบแปลว่าเล็กและซานแปลว่าภูเขาซึ่งมีความหมายโดยรวมว่าภูเขาลูกเล็กคำนี้น่าจะเพี้ยนมาจากภาษาจีนซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของเขายี่สานซึ่งมีภูเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำค่ะซึ่งบริเวณนี้เป็นเส้นทางการค้าของพ่อค้าชาวจีนในสมัยก่อนวัดเขายี่สานเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขายี่สานในหมู่บ้านยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นวัดโบราณที่แม้ว่าจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างขึ้นเมื่อไหร่แต่จากการสันนิษฐานของกรมศิลปากรพบว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งวิหารอุโบสถลวดลายน่าจะสร้างขึ้นจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยพระเจ้าเสือเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเคยเสด็จทรงปลาในแถวนี้และเสด็จประทับที่วัดคุ้งตำหนักบางตะบูนอีกด้วยค่ะเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่ได้เห็นคือศาลหลวงพ่อปู่เขายี่สานหลวงพ่อปู่ศรีราชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั่วไปมักมีงานนมัสการหลวงพ่อปู่กลางเดือนอ้ายของทุกปีค่ะสักการะหลวงพ่อปู่เป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วเดินไปทางขึ้นเขาจะพบบันไดปูนขาวทอดยาวไปสู่พระอุโบสถบนเขาค่ะเมื่อมองขึ้นไปจากด้านล่างจะเห็นหลังคาพระอุโบสถสีแดงเดินขึ้นไปถึงเชิงเขามีเส้นทางแยกทางขวาไปสู่ถ้ำพระนอนอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสายญาติที่พระบาทมีเพียง9นิ้วว่ากันว่านิ้วที่10อยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีเพราะที่นั่นมีพระพุทธรูปที่มีพระบาท11นิ้วค่ะเพราะมีชุมชนก็ทำให้มีวัดเขายี่สานแห่งนี้ซึ่งก็ได้จดทะเบียนเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2246และได้วิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2460ซึ่งภายในวัดก็มีทั้งอุโบสถที่มีการปฏิสังขรณ์ใหม่อย่างสวยงามประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยอันเก่าแก่ภายในเขียนภาพจิตรกรรมพงศาวดารจีนเรื่องห้องศิลป์ที่หน้าบันประดับด้วยเครื่องถ้วยชามกังสายและมีรูปไก่เป็นสัญลักษณ์ถัดมาเป็นพระอุโบสถสร้างด้วยปูนขาวตามแบบวัดโบราณว่ากันว่าตกแต่งด้วยช่างฝีมือปูนปั้นจากเพชรบุรีเมื่อเดินเข้าไปจะมีทางเดินต่อไปยังวิหารวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทสี่รอยอันเป็นองค์ประธานของวัดนอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อปากแดงหรือก็คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีฐานรอบๆเป็นลายปูนปั้นและที่ปากเป็นสีแดงสันนิษฐานว่าเป็นงานช่างฝีมือชาวขอมค่ะเนื่องจากสมัยก่อนขอมจะนิยมทาปากพระพุทธรูปเป็นสีแดงบานประตูเป็นไม้จำหลักรูปลายก้านขดกับลายสานอุโบสถมีลายปูนปั้นสวยงามแม้จะดูเก่าแก่แต่ก็ยังคงความสวยงามมีเอกลักษณ์นอกจากนี้ที่บริเวณเชิงเขายังมีพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สานที่จะแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านเขายี่สานไว้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะมีทักษะนิสัยยังไงที่เราจะทำได้เพื่อให้เราเนี่ยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความพอใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราใช้ชีวิตทุกวันเราไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เราแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ขนาดไหนนะคะมันจะมีทักษะอยู่5อย่างนะคะทักษะนิสัย
สิ่งที่เราจะทำได้ทักษะนิสัยหมายความว่าสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อให้ชีวิตเรามีความพอใจมากขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่มันทำให้เกิดขึ้นได้ยากนะคะแล้วเราก็จะไม่ค่อยทำมันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะงานวิจัยบอกเราว่าการออกกำลังกายเป็นหนึ่งปัจจัยเดียวเลยที่จะบอกเราได้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะมีสุขภาพที่ดีหรือว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนมันคือการออกกำลังกายนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นอะไรที่ยากเนี่ยสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คือเราจะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายที่สุดทำได้เร็วที่สุดไม่ต้องทำนานนะคะอย่างเช่นการไปเดินเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแหละเราไม่จำเป็นว่าจะต้องให้มันเหนื่อยหายใจไม่ทันโน่นนี่นั่นนะคะการเดิน 7,500 ก้าวถึง 12,000 ก้าวต่อวันเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเกิดโรคต่างๆได้น้อยลงค่ะทำให้ความดันต่ำลงนะคะไม่เป็นความดันสูงโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมมันก็น้อยลงมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่านะคะ exercise snack เนี่ยถ้าเราไม่สามารถไปออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอได้ exercise snack เป็นอะไรที่เราสามารถทำได้ระหว่างวัน exercise snack หมายความว่าทำอะไรสั้นๆนะคะ2 ชั่วโมงทำทีนะคะงานวิจัยก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ได้ผลมากอย่างเช่นนะคะกระโดดตบ20ครั้งแค่นั้นเองนั่งดูทีวีแล้วกระโดดตบ20ครั้งเสร็จแล้วก็นั่งดูทีวีต่อ20ครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเลยเสร็จแล้วนิสัยที่2ที่เราจะสร้างได้นะคะก็คือการมีมิตรภาพที่ดีกับคนหลายๆคนนะคะความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญเราจะไม่ค่อยอยากที่จะอยู่คนเดียวเพราะถ้าเราอยู่คนเดียวนานๆแล้วเนี่ยเราจะเหงานะคะเมื่อเราเหงาโอกาสที่เราจะซึมเศร้าโอกาสที่เราจะรู้มีชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะคะเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าหาเพื่อนใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆอย่างเช่นไปเรียนรู้ไปเข้าคลาสนะคะเรียนโน่นเรียนนี่ทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีการนัดกับเพื่อนๆ เป็นประจำสม่ำเสมอออกไปเจอเขาไปกินกาแฟไปกินข้าวด้วยกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เราไม่ได้เจอนานๆ นะคะก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์แบบหนึ่งอันที่3คือการมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแต่ละคนเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันเราอาจจะต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเองดูก่อนนะคะการสำรวจตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่เราต้องทำก็คือเราจะอยู่กับตัวเองเงียบๆให้เวลาตัวเอง15นาทีนะคะ15นาทีเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อมาคุยกับตัวเองมันเป็นเวลาที่เราจะคุยกับตัวเองโดยที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใครมารบกวนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราจะพูดถึงว่าเราจะหาเป้าหมายในชีวิตนะคะก็อาจจะนั่งคิดว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรถ้าเราจินตนาการว่าทุกอย่างเป็นไปได้ชีวิตเรามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะนั่นคือเป้าหมายแล้วเราชีวิตเราตอนเนี้ยเราจะทำอะไรได้ให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะเราอาจจะต้องมีแผนนะคะเราอาจจะต้องทำให้แผนหรือเป้าหมายอันใหญ่เนี่ยมันทำให้มันเป็นอะไรที่เล็กๆที่มันทำได้ในแต่ละวันด้วยนะคะหรือเราอาจจะมองว่าเราอาจจะหาว่ามันมีใครบ้างไหมที่เขามีชีวิตแบบที่เราอยากมีนะคะแล้วมันเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นใครที่เรารู้จักหรือเป็นใครที่มีชื่อเสียงก็เป็นไปได้เสร็จปุ๊บแล้วเราลองดูซิว่าเราเห็นอะไรในชีวิตเขาเราเห็นว่าเขามีสุขภาพที่ดีเขามีความสุขเขามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วเราก็อยากมีแบบนั้นบ้างแล้วตอนนี้เรามีอะไรอยู่และเขามีอะไรแล้วเราอยากมีแบบไหนจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นมันต้องผ่านอะไรไปบ้างเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้มันเกิดขึ้นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมีความหมายก็คือเราอาจจะตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันนะคะเหมือนเดิมตื่นขึ้นมาลองมองดูว่าวันนี้เราอยากให้วันของเรามันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราอยากจะกินอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะเราจะพยายามไม่กินอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราอาจจะลอง
ทำดูซิว่าวันนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าทำได้ตอนเย็นก็อาจจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองว่าอะไรมันช่วยทำให้เราทำได้และอะไรมันทำให้เราทำไม่ได้ค่ะอย่างเช่นวันนี้อยากจะไม่กินชานมไข่มุกโอเคแต่เผอิญทำไม่ได้เพราะว่าเพื่อนชวนไปกินทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคถ้าเพื่อนชวนอีกแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้เราสำเร็จทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จนะคะโอเคนี่คืออันที่3นะคะนิสัยที่4ที่เราจะสร้างได้เพื่อให้ชีวิตมีความพึงพอใจมากขึ้นก็คือการพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยจะช่วยให้สมองเราเนี่ยมันตื่นตัวรู้สึกว่ามันมีความท้าทายมาตลอดเวลานะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไปข้างหน้านะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเรียนรู้ที่จะเล่นดนตรีนะคะเครื่องดนตรีใหม่ๆเป็นการเล่นกีฬาใหม่ๆนะคะไปตีกอล์ฟเรียนตีกอล์ฟไปเรียนกีตาร์ไปเรียนเปียโนนะคะหรือการไปฝึกโยคะเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็ลองไปฝึกการเริ่มไปวิ่งนะคะอยากจะวิ่งได้ก็เริ่มไปวิ่งนะคะทำอะไรใหม่ๆแบบนี้สมองเราก็จะพัฒนามากขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสมองเราสามารถปรับตัวได้เสมอนะคะเราต้องการให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะถ้าไม่ใช้มันนะคะถ้าไม่ใช้มันโอกาสที่มันจะเสื่อมโอกาสที่มันจะถดถอยมันก็มากขึ้นข้อสุดท้ายนะคะนิสัยสุดท้ายที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีความพึงพอใจมากขึ้นก็คือการมองโลกในแง่ดีนะคะการมองโลกในแง่ดีและการขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตการมองโลกในแง่ดีและการขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะแต่มันเป็นทักษะที่เราสร้างได้นะเราจะต้องฝึกตัวเองให้มองโลกในแง่ดีนะคะบางทีมันยากมากเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยมันเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่เราอาจจะควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้แต่เราควบคุมความรู้สึกของเราและความคิดของเราที่ตอบสนองกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตได้แต่มันต้องฝึกนะคะการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยอีกอย่างนึงก็คือมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหวังในชีวิตนะคะถ้าเราไม่มีความหวังเราก็จะรู้สึกว่ามันโอกาสที่มันจะเกิดซึมเศร้าเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเพราะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมทักษะ5อย่างนะคะนิสัย5อย่างเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องฝึกมันจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะมันไม่มีใครที่ไหนที่สามารถอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมันต้องฝึกเมื่อฝึกแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วเราจะใช้มันได้บ่อยขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเราเข้าใจมาแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราอย่าลืมเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณนิดจะพามาทำ4ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกค่ะลดอาการตึงสะโพกและลดอาการปวดหลังล่างค่ะโดยนะคะอุปกรณ์เราจะใช้แค่เสื่อออกกำลังกายหรือว่าจะสามารถทำบนเตียงหรือบนพื้นที่ห้องก็ได้ค่ะโดยท่าแรกนะคะเราจะนั่งอยู่ที่สะโพกเปิดขาสองข้างกว้างกว่าช่วงสะโพกเล็กน้อยมือแปะไว้ด้านหลังข้างสะโพกนะคะโดยปลายนิ้วมือหันมาด้านหน้าเราจะเริ่มวอร์มจากข้อต่อสะโพกเล็กน้อยนะคะโดยครั้งแรกค่ะเราจะบิดขาสองข้างไปด้านขวาสลับไปเรื่อยนะคะและกลับมาตรงกลางและบิดไปด้านซ้ายทำแบบนี้นะคะจะรู้สึกข้อต่อสะโพกนะคะค่อยๆ คลายออกเล็กน้อยทำประมาณ 3-4 รอบนะคะอย่าลืมหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆกดเข่าสองข้างลงด้านข้างพอครั้งที่3ค่ะเราจะวางเข่าไว้ฝั่งขวาคล้ายๆนั่งพับเพียบนะคะแล้วปรับหลังตรงขึ้นมาทีนี้เราจะหันตัวไปหาขาขวาแล้วค่อยๆก้มลงท่านี้นะคะเราจะเริ่มรู้สึกสะโพกด้านข้างฝั่งซ้ายท้ายได้ยืดค่อยๆก้มไปเรื่อยๆหรือสามารถวางศอกลงที่พื้นนะคะจะค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาทีนะคะค่อยๆ คลายสะโพกและเมื่อครบ15วินาทีเราค่อยๆดันตัวขึ้นและกลับเข้ามาตรงกลางค่ะและลองทำอีกครั้งข้างหนึ่งนะคะค่อยๆพับขาไปฝั่งซ้ายและค้างไว้นะคะเราบิดหน้าอกไปหาเข่าด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆก้มตัวลงไปหาขาด้านหน้าแล้วค่อยๆเดินมือหรือสามารถวางศอกลงไปได้ใกล้พื้นมากที่สุดนะคะ
แล้วค่อยๆค้างไว้10ถึง15วินาทีนะคะเมื่อครบ15วินาทีแล้วนะคะเขาค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วค่อยคล้ายขากลับมาตรงกลางค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะค้างไว้ข้างละ15วินาทีนะคะโดยสามารถทำได้2ถึง3รอบเลยนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกค่ะท่าที่2นะคะเราจะเรียกว่าท่าผีเสื้อค่ะโดยจะนั่งที่สะโพกเหมือนเดิมโดยเอาขา2ข้างมาด้านหน้าฝ่าเท้าประกบกันนะคะเปิดเข่าด้านข้างออกคล้ายๆปีกผีเสื้อโดยฝ่าเท้าเราจะเดินมาด้านหน้าเล็กน้อยใครที่เข่ากดไม่ลงสามารถค่อยๆปิดและเปิดได้เพื่อวอร์มกล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกนะคะโดยค่ะเราจะค่อยๆไต่มือมาด้านหน้าเดินเป็นปลายนิ้วมือก็ได้ค่ะมาด้านหน้านะคะเราจะอยู่ตรงกลางก่อนเมื่อพับมาตรงกลางเราจะรู้สึกข้างสะโพกค่ะทั้ง2ฝั่งได้ยืดค้างไว้10ถึง15วินาทีเช่นกันนะคะใครสามารถลงไปลึกอีกค่อยๆเดินไปเรื่อยๆได้ค่ะและเมื่อครบ15วินาทีเราค่อยๆเดินกลับเข้ามาทีนี้เราจะเอียงไปด้านขวาด้านมุมขวานะคะเพื่อยืดกล้ามเนื้อข้างสะโพกซ้ายค่ะแล้วค่อยไต่มือไปด้านขวาก่อนเล็กน้อยแล้วค่อยเดินมือสองข้างค่ะทีละข้างไปด้านหน้าใครรู้สึกว่าสะโพกด้านซ้ายนะคะที่เรายืดอยู่มันกำลังจะยกขึ้นมาเราสามารถใช้มือของเรากดที่เข่าอาจจะเอื้อมไปไกลมากขึ้นกว่าเดิมค่ะค้างไว้10ถึง15วินาทีเช่นกันค่ะและยกตัวกลับขึ้นมานะคะแล้วลองดูอีกหนึ่งข้างนะคะเราค่อยๆเดินไปมือเลี้ยวตัวไปด้านซ้ายเพื่อยืดกล้ามเนื้อสะโพกด้านขวาค่อยๆไต่มือมาด้านหน้าค่ะสามารถใช้มือเราค่ะกดเข่าเล็กน้อยและพับตัวเป็นมากขึ้นท่านี้จะเริ่มรู้สึกด้านข้างสะโพกและหลังล่างฝั่งขวาค่ะด้านข้างได้ถูกยืดเด็ดเช่นกันค่ะและยกตัวกลับขึ้นมานะคะและค่อยๆเอามือประคองเข่าปิดขาเล็กน้อยค่ะท่าที่3นะคะจะยืดสะโพกต่อนะคะเป็นท่าชื่อว่า Figure 4 Stretch นะคะเราจะนั่งนะคะอยู่ที่สะโพกเหมือนเดิมเลยคราวนี้เราจะเปิดขาเล็กน้อยกว้างกว่าสะโพกสามารถยืดครับออกไปด้านหน้าเล็กน้อยทีนี้เราจะเอาขาขวาเริ่มจากขาขวาก่อนนะคะข้อเท้าขวาค่ะเราจะทับไว้ที่ใกล้ๆหัวเข่าซ้ายขาตอนนี้เหมือนจะเป็นเลข4นะคะมือสามารถแปะด้านหลังได้ใครที่ตึงแล้วสามารถอยู่ตรงนี้ได้นะคะหรือถ้าโอเคแล้วค่ะเราสามารถค่อยๆเดินเท้าที่อยู่ที่พื้นค่ะเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยหรือใช้มือประคองเมื่อประคองแล้วรู้สึกว่าสะโพกเริ่มตึงเราสามารถค้างไว้เพื่อคลายกล้ามเนื้อสะโพกด้านขวานะคะหรือสามารถพับตัวบิดเล็กน้อยขวาซ้ายเพื่อค่อยๆคลายรอบๆสะโพกได้ค่ะเช่นการค่ะทำครั้งละประมาณ10ถึง15วินาทีนะคะค้างไว้เล็กน้อยอย่าลืมดันหน้าอกขึ้นมาและหายใจเข้าออกลึกๆค่ะและลองมาดูข้างต่อไปนะคะสามารถยืดขาคลายขาเล็กน้อยสะบัดขาขวาซ้ายได้ข้างต่อไปเราจะงอเข่าสองข้างก่อนเล็กน้อยต่อไปเป็นข้างซ้ายนะคะตั้งขึ้นมาที่ต้นขาขวาใกล้ๆหัวเข่านะคะและสามารถลองดูถ้าเรายังไม่ตึงเราสามารถค่อยๆเดินเท้าขวาเข้ามาใกล้ๆหรือใช้มือประคองได้เช่นกันค่ะค่อยๆดันหน้าอกขึ้นเล็กน้อยหลังตรงหรือเอียงเล็กน้อยขวาซ้าย10ถึง15วินาทีนะคะค้างไว้เล็กน้อยลองดูความตึงนะคะว่าข้างไหนตึงกว่ากันค่ะแล้วค่อยๆคลายขาซ้ายลงและยืดขาสะบัดขาเล็กน้อยบิดเข้าออกนะคะสำหรับท่าที่3นะคะจะทำทั้ง2ข้างค่ะข้างสามารถค้างไว้ข้างละ10ถึง15วินาทีทำทั้งหมด2ถึง3รอบได้เลยนะคะในแต่ละข้างค่ะท่าที่4นะคะเราจะมายืดสะโพกต่อและเพิ่มในการส่วนยืดของหลังล่างนะคะโดยค่ะท่าที่4ชื่อว่า Spinal Twist นะคะเราจะนั่งอยู่ที่สะโพกปกติเลยค่ะจะเริ่มจากขาขวาก่อนเหมือนเดิมนะคะทับขาซ้ายไว้ที่พื้นทีนี้ค่ะนำขาขวาค่ะค่อยๆแตะไว้ด้านข้างนะคะโดยสังเกตว่าสะโพกขวาเราจะไม่ลอยขึ้นสะโพกสองข้างต้องแตะพื้นไว้นะคะใครที่ตึงมากสามารถใช้มือประคองแล้วค่อยๆช่วยดันเท้าเข้ามาได้นะคะทีเราจะมีการบิดตัวถ้าขาขวาอยู่ด้านบนเราจะยกมือซ้ายขึ้นก่อนได้ค่ะยกมือซ้ายขึ้นนี่เอามือซ้ายค่อยๆกอดเข่าขวาให้เหมือนเข่ามาอยู่ใกล้หน้าอกนะคะแล้วเราจะบิดตัวไปด้านขวาช้าๆค่ะโดยมือขวาสามารถลองประคองไว้ด้านหลังได้นะคะและค้างไว้10ถึง15วินาทีเช่นกันนะคะพยายามไม่ให้โค้งหลังอย่างนี้ค่อยๆยืดลำตัวยาวค่ะให้จะเข้าลึกๆและให้เจาะค่อยๆบิดตัวเล็กน้อยอาจจะมองไปด้านหลังได้แล้วค่อยๆคลายตัวกลับมาก่อนแล้วค่อยๆปล่อยมือนะคะเรามาลองดูอีกหนึ่งข้างนะคะทีนี้ค่ะเราจะนั่ง
นั่งเหมือนขัดสมาธิก่อนก็ได้ค่ะและนำขาซ้ายค่อยๆพาดไปฝั่งขวาเอาเท้าซ้ายประกบพื้นไว้นี่ค่ะสะโพกซ้ายพยายามกดลงให้อยู่ใกล้พื้นนะคะด้านหลังต้องเล็กน้อยทีนี้ค่ะมือขวาค่อยๆกอดที่เข่าด้านซ้ายหรือจะสามารถใช้สองมือกอดก่อนก็ได้นะคะให้จะเข้าลึกๆทีนี้ให้จะออกค่ะค่อยๆบิดตัวไปด้านซ้ายมือซ้ายสามารถประคองหลังได้นะคะละค้างไว้เล็กน้อยยิ่งเราดึงนะคะเข่าซ้ายมาใกล้หน้าอกนะคะยิ่งจะรู้สึกสะโพกด้านซ้ายและหลังล่างนะคะค่อยๆคลายออกหันไปด้านข้างหรือค่อยๆเอี้ยวตัวมองไปด้านหลังได้ค่ะค้างไว้10ถึง15วินาทีนะคะแล้วค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะช้าๆแล้วค่อยปล่อยมือปล่อยขาทีละข้างค่ะสะบัดขาออกเล็กน้อยเพื่อคลายความตึงของข้อเข่านะคะสำหรับท่าที่4นะคะจะทำทั้งขวาและซ้ายนะคะสลับกันไปเรื่อยๆค้างไว้ข้างละ10ถึง15วินาทีนะคะเท่านี้ก็จะรู้สึกสะโพกและหลังล่างค่อยๆคลายความตึงออกค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ4ท่ายืดคลายกล้ามเนื้อสะโพกนะแก้อาการปวดหลังล่างนะคะเพราะกล้ามเนื้อสะโพกค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการลุกการยืนการเดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายืดกล้ามเนื้อบ่อยๆและสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อจะทำให้เราลดอาการบาดเจ็บและคลายความตึงได้ดีค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมรายการไม่ทันสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.altv.tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.